นี่นะครับเรามาเจอร้านขายบั๋นหมี่อยู่ที่ฮานอยเวียดนามนะครับวันนี้โอ้ไข่หอมมากเลยอะดาวมีใครเคยกินบ้างครับบั๋นหมี่เป็นอาหารที่แบบขึ้นชื่อมากๆเลยของเวียดนามโอ้นี่เนี่ยเขาจะเอาขนมปังมาปิ้งด้วยทำให้มันกรอบแล้วก็หอมขึ้นนี่นะครับเป็นร้านรถเข็นแบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวพามาดูกันอ๋อนี่นะครับเขาจะทำอย่างนี้อ๋อเขาใช้เนื้อตรงนั้นเหรอดาวเออบั๋นหมี่ก็บั๋นหมี่รับอะไรดีคะมีเยอะเลยนะคะไส้กรอกก็มีนะคะไส้กรอกก็มีนะคะค่ะนี่มีหมูก็มีนะคะหมูไก่ก็มีนะคะหรือว่าจะใส่ข้าวโพดไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่สิงเจ้านี่ครับให้ดูอันนี้เป็นร้านขายบั๋นหมี่นะครับใส่ไข่ลงไปด้วยโอ้นี่นะครับอุ้ยหอมอ่ะดาวโอ้ไข่หอมมากเลยอ่ะดาวนี่นะครับเขาจะใส่สลัดชิลลี่อ๋อดาวแบบไหนนี่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 ใส่ผักเข้าไปโอ้โหดูไข่ดิน่ากินมากเลยอ่ะมีใครเคยกินบ้างครับบั๋นหมี่นี่เป็นอาหารที่แบบขึ้นชื่อมากๆเลยของเวียดนามอ๋อนี่เนี่ยเขาจะเอาขนมปังมาปิ้งด้วยทำให้มันกรอบแล้วก็หอมขึ้นโอ้นี่นี่โอ้ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเอออุ้ยนี่เสร็จแล้วกำเอิญอันนี้ดาวได้มาแล้วนี่ให้ดูข้างในค่ะทุกคนมีไข่แล้วก็มีเนื้อนะคะไข่เจียวแล้วก็เนื้อมีใครเคยกินบ้างบั๋นหมี่คล้ายๆกับที่วังเวียงไหมคล้ายคล้ายกันเลยแต่ว่าวังเวียงจะไส้เยอะกว่าอันนี้ประมาณ 40,000 ดอง 40,000 ดองประมาณ30บาท30บาทลองแบะลองแบะอุ้ยนี่โอ้โหดูมาเป็นยังไงบ้างร้อนก็อร่อยอยู่นะลุงอร่อยดิแต่ว่าไส้มันดูไส้น้อยไปหน่อยไข่เจียวเขาก็หอมนะหอมมากตอนเห็นตอนเขาทอดนี่แบบหอมมากแปลกอร่อยเลยอ่ะอันนี้เป็นบั๋นหมี่นี่คนละครึ่งคนละครึ่งชอบอะไรที่สุดของบั๋นหมี่ชอบหมูขนมปังเหรอไม่เนื้ออ๋อเนื้อเหรอเนื้อมันอร่อยมันเป็นเนื้ออะไรมันเข้ากับขนมปังมากเลยไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่หมูหรือเนื้อไก่ไก่ไก่เขาหอมมันดูแบบแบบไปหน่อยแบบแบบไปหน่อยเนาะที่เรากินที่วังเวียงนี่ไส้ทะลักเลยอ่ะคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือบั๋นหมี่คนเวียดนามไปเรียกว่าบั๋นหมี่นี่ค่ะเป็นสตรีทฟู้ดนะคะแต่เราเห็นมีข้าวโพดด้วยถ้าใส่ข้าวโพดน่าจะแพงขึ้นเราแค่8เท่าไข่ไข่หอมมากนี่นะครับเป็นร้านรถเข็นแบบนี้เลยเนี่ยมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยบั๋นหมี่อยู่ที่ฮานอยเวียดนามนะครับวันนี้เขามีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นย่างไส้กรอกย่าง